โอเควันนี้ก็มีน้องเขาแชทมาถามนะครับว่าไอ้ท่อนจิ้มหวาดระแวงเนี่ยมันเล่นเราคิดยังไงนะครับผมก็สำหรับตัวผมเนี่ยผมจะแบ่งเป็นอย่างนี้เป็นส่วนเป็นชุดก็คือตามคอร์ดนะครับแต่นิ้วชี้เนี่ยจะเป็นจังหวะตกนะครับนิ้วชี้จะเป็นตกนี้จังหวะตกเวลาแท็ปปิ้งนะครับส่วนมือนี้จะเป็นจังหวะยกไหมลักษณะจะเป็นวนเป็นอย่างนี้ครับผมจะจบตรงนี้นะหรือใครจะจบนี้ก็ได้อย่างผมจะชอบจบตรงนี้เพราะโน้ตมันจะได้ครบห้องพอดีนะครับแล้วเราก็มาเริ่มใหม่ที่ตรงคอร์ด A นะครับพอตรงนี้จากตรงนี้มาถึงนี้มันจะมาเขาเรียกมันเหมือนมันจะมีช่องว่างอยู่นิดนึงนะครับมันเหมือนจะเว้นน่ะเห็นไหมแล้วมันค่อยเข้าตรงนี้นะครับมันจะค่อยๆเข้าตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเรามาตั้งต้นใหม่ตั้งลำใหม่เล่นเหมือนตรงนี้เป๊ะเลยหรือจะก็ได้นะครับเข้าใหม่ลองต่อกันดูนะครับจังหวะตกอยู่ตรงนี้นะฝึกกันดูนะครับไม่ยากครับผม